เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมก๊อฟนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึง4เหตุผลที่อาจทำให้หลายคนเลิกเล่นเกมGenshin Impactนะครับก่อนจะชมฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับระยะห่างของเนื้อเรื่องและการเล่าเรื่องนะครับผมเชื่อว่าผู้เล่นเกินครึ่งน่าจะสคิปในช่วงเนื้อเรื่องไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเควสหลักหรือว่าเควสโลกนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลน่าเบื่อไม่มีเวลาอยากไปฟาร์มไวๆนะครับหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้อินเนื้อเรื่องเลยนะครับผมแต่ว่าเล่นเกมนี้เพราะด้วยเหตุผลอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหล่อนะครับตัวละครสวยถูกใจเรานะครับเรื่องของระบบเกมนะครับผมสนใจระบบเกมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยมาเล่นเกมนี้นะฮะความเห็นส่วนตัวกับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอซะมากกว่านะครับผมชอบเกมนี้นะครับช่วงแรกๆนี่โอ้โหช่วงแรกๆนี่มีแบบอ่านเนื้อเรื่องนะครับมีกระทั่งถ่ายคลิปนะอัดคลิปเก็บไว้ด้วยนะครับก็คือถ่ายคลิปไปเล่นไปอะไรแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีว่ะเฮ้ยตัวละครตัวนี้เฮ้ยเป็นอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็คือถ่ายเก็บเอาไว้ดูอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับผมต้องบอกจริงนะว่าตอนผมเล่นเนี่ยไม่รู้เป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะแต่รู้สึกเหมือนเนื้อเรื่องอ่ะมันพยายามเล่าให้เราแบบเข้าใจเนื้อเรื่องนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างจะอืดไปคือมันช้ามันแบบออกแนวแบบเนิบๆไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้คือผมก็ไปโฟกัสนะครับกับในการหาอาร์ติแฟกต์ดีๆใช้นะครับเพราะว่ามันเกลือบ่อยนะฮะหรือแม้แต่ไปโฟกัสกับการจัดทีมไปการเล่นแบบว่าผ่านอาบิสซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็คือเนื้อเรื่องนี่แทบจะแบบว่าค่อยๆแบบเฟดหายไปหรือแม้แต่แบบรอนานเกินนะครับจนลืมอะไรแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันอันนี้ไปจริงๆพี่หรือว่าเนื้อเรื่องมันก็ทำดีแล้วนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมชอบเกมนี้นะครับเนื้อเรื่องมันดีจริงนะครับแต่พักหลังผมว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะกระชับเกินไปนิดนึงนะเพราะเราจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องตอนช่วงไรเดนใช่ไหมช่วงแรกนี่แบบโอ้โหคือมีการก่อวอลไว้ไปมีสงครามไว้มีสงครามแบบจาก2ฝ่ายอ่ะมาสู้กันแล้วเราแบบเฮ้ยเราไปร่วมกับฝ่ายต่อต้านไว้คือเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากเว้ยแต่พอมองกลับมาตอนนี้อีหยังวะ ทำไมมันแบบทุกอย่างมันดูรวดเร็วทันใจจบแบบเอ้ายังไงต่อส่วนเนื้อเรื่องคนที่ผิดคือใครคือแบบเป็นพวกฟาทุยเหรอที่ผิดหรือว่าผิดที่โคโคมินะครับไปรับสปอนเซอร์มาจากฟาทุยโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อต้องการพลังที่เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เลยทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นงี้เหรอคือแบบโอ้โหอันนี้ยังไม่รวมให้เราไปคุยกับไรเดนนะครับผมใช้วิธีการคุยแบบว่าถึงเงื่อนถึงตัวนะครับตีกันอะไรอย่างนี้แล้วก็สรุปแล้วคือเราสามารถทำให้ไรเดนยกเลิกการล่าเวอร์ชันได้นะครับผมแล้วก็จบกันไปอย่างนั้นเหรอตอนนี้ก็ต้องรอนะครับผมว่าเนื้อเรื่องถัดไปจากนี้เนี่ยจะมีการหยิบเอาตรงนี้มาเล่าหรือเปล่านะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไรเดนกับโคโคมิเนี่ยจะมีการสู้กันหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมเพราะว่า2ตัวละครนี้อยู่กันคนละฝั่งนะครับเรื่องต่อมานะครับตัวละครใหม่ขยันแก้พูดยังไงเนี่ยก็พูดยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมชื่นชอบตัวละครเหล่านี้นะครับผมเพียงแต่ว่าผมหยิบเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมในช่วงที่ตัวละครมีการปล่อยมาให้เล่นกันนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่โยมิยะได้มีการเข้าตู้มาเพื่อได้สุ่มหากันนะครับวันนั้นหลายๆคนนะครับต่างลงความเห็นว่าตัวละครตัวนี้ควรปรับนะครับปรับเพราะว่าถ้าไม่ตายนี่เบาเกินไปนะครับหรือแม้แต่นำโยอิมิยะเนี่ยไปเทียบกับนะครับผมหรือว่าไปเปรียบกับการยูกวนอีนะครับผมที่ใช้ธนูเหมือนกันนะครับแต่ว่าชายนี่ไม่นับนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ใช้ธนูนะครับก็แปลกนะครับใช้ธนูแต่ว่าใช้วุฒเป็นมีดคู่ซะมากกว่านะครับนั่นแหละครับเรียกได้ว่ากระแสตีกับค่อนข้างจะหนักมากๆนะครับผมในช่วงนั้นใครที่คิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะคนนะครับเราชอบตัวละครนี้อย่ามาว่าร้ายนะผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ว่าร้ายตัวละครไหนนะครับเพียงแค่นำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมที่มันผ่านมาแล้วด้วยนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัว DPS นะครับต่อจากนั้นนะครับวันที่1กันยายนนะครับเป็นวันที่ตู้ไรเดนมานะครับแล้วก็ไรเดนเนี่ยมาพร้อมกับซาร่านะครับคนสนิทข้างกายไรเดนเริ่มจากตัวของซาร่าก่อนละกันนะครับวิธีเล่นตัวละครนี้ตอนที่ผมได้ลองเล่นก็ค่อนข้างจะไปในทางใช้ยากจังเลยมีการแบบกดสกิลนะครับแล้วก็จะถอยหลังกลับมาซึ่งตอนแรกๆนี่มันก็ถอยได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยพอมันติดพอหลังจากกดสกิลปุ๊บจากนั้นเราก็ต้องมาชาร์จยิงใช่ไหมแล้วก็ยิงไปที่พื้นนะครับเพื่อที่จะ
ให้แบบมีการเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นแล้วก็ด้วยรูปแบบการเล่นแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเคยเย็นส่วนตัวหรือเปล่านะครับที่ผมเล่นตัวละครก่อนหน้ามาค่อนข้างจะนานมากนะครับอย่างเช่นตัวของเบนเน็ตซิงชิวหรือแม้แต่ตัวละครอื่นๆนะครับคือผมรู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่ามากๆนะครับแต่พอมาเป็นซาร่าเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับต้องเรียนรู้จากศูนย์ไปเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าผมก็ได้มีการปั้นตัวละครนี้ไว้แล้วนะแล้วก็เก็บไว้ในคลังนะครับเพราะว่าในการบัฟพลังโจมตีเนี่ยก็มีตัวของเบนเน็ตที่ใช้ได้ง่ายกว่าค่อนข้างจะมากนะครับไม่ต้องชาร์จยิงให้เสียจังหวะการต่อสู้อะไรแบบนี้นะอันนี้คือในมุมผมนะหรือถ้าใครที่เล่นตัวละครซาร่าเนี่ยมีเทคนิคนะครับหรือว่าวิธีการเล่นแบบไหนเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมตัวของไรเดนนะครับถ้าพูดถึงความเสียหายเนี่ยทำความเสียหายได้สูงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีความผิดพลาดเล็กๆนะครับเราจะได้เห็นการแก้ไขไรเดนออกมาด้วยนะครับผมถ้าใครที่แบบว่าเล่นในช่วงนั้นมาเนี่ยก็จะมีจดหมายในเกมนะครับผมพร้อมกับ100ไพโมเจมเลยนะฮะในส่วนของข้อมูลไรเดนเนี่ยผมขอไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวละครตัวนี้นะผมรุ่นเลดนะครับผมรุ่นเลดได้ในลุกนะครับผมเลยไม่มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีตัวละครไรเดนนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยตัวละครไรเดนมีข้อดีอย่างนี้นะเล่นแบบนี้ได้นะครับก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับเราร่วมกันแชร์วิธีการเล่นกันดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งไปจัดหรือว่าไปตัดสินว่าตัวละครตัวไหนไม่ดีเลยนะครับผมเพื่อคอมมูนิตี้เราจะได้แบบว่ามีในสิ่งดีๆนะครับผมมีแต่พลังบวกให้กันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตัวของโคโคมินะครับโอ้โหเรียกได้ว่า3ชั่วโมงแรกนะครับผมดูเวลาอยู่นะ3ชั่วโมงแรกที่ตู้โคโคมิปล่อยมาให้ทุกคนได้สุ่มหากันเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครนะครับหรือว่าอาวุธของเธอเองก็ตามทีนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับผมในช่วงก่อนที่ตู้โคโคมิจะมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับมีอาบิสนะครับผมที่มีการปรับใหม่มานะครับก็คือในชั้นที่11นะครับมีการลดเลือดตลอดเวลาใช่ไหมทุกคนนี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอาบิสทำมาขายโคโคมิแน่นอนนะครับเหมือนกับอาบิสรอบก่อนๆนะครับผมที่จะชอบอัปเดตอาบิสมาเพื่อให้เราได้แบบเปิดหาตัวละครใหม่ๆที่ลงตู้ในตอนนั้นเนี่ยมาเล่นในอาบิสกันนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับผมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่านะฮะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าความสามารถนะครับว่าสิ่งที่โคโคมิทำได้เนี่ยดันไปคล้ายกับสิ่งที่มาบาร่าหรือว่าตัวซับอื่นๆเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับว่าตัวละครนี้ในเกมมันเยอะนะครับไม่ผิดนะครับผมที่ตัวละครจะมีความสามารถหรือว่ามีการทำอะไรได้คล้ายๆกันนะครับแต่การที่ตัวละครใหม่ๆเนี่ยจะทำสิ่งที่คล้ายนั้นให้ได้แปลกและแตกต่างและดีขึ้นกว่าเดิมยังไงนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครอย่างโคโคมิเป็นตัวละครสีดาวสมมตินะแล้วก็ทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยผมว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอะไรขนาดนี้เว้ยเพราะมันคือตัวละครสีดาวถ้าเกิดว่าตัวละครนี่มันไม่ดีนะครับต่อยเป็นสีดาวมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่ตัวละครที่เป็นตัวละคร5ดาวนะครับก็เลยมานี่ถกเถียงกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ตำแหน่งอะไรกันแน่ใช่ไหมเป็น DPS ซับ DPS หรือว่าซัพพอร์ตเป็นฮิลเลอร์เป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็อาวุธของเธอเนี่ยทำไมถึงไม่ไปทางด้านนี้ทำไมออฟปลองเป็นอันนี้คือทุกอย่างมันดูแปลกๆไปซะหมดเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวละครโคโคมินะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นบาบาร่านะครับหรือว่าตัวซับอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำเรื่องที่โคโคมิทำได้เหมือนกันนะครับอาจจะดีเท่าหรือว่าดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องให้ทุกคนที่เล่นตัวละครหลากหลายเหล่านี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมใช้คำว่าแลกเปลี่ยนกันนะเราต้องคุยกันแบบว่าเอ้ยแลกเปลี่ยนแชร์กันนะครับผมแบบแชร์กันแบบว่าเพื่อนคุยกันอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับคอมมูนิตี้เราจะได้แบบเฮ้ยน่ารักนะครับผมจะได้มีหลายๆคนเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีงบเปิดโคโคมินะสำหรับอบิสชั้นที่21เนี่ยผมคงต้องกลับไปปั้นบาบาร่านะครับที่มีสกินชุดเป็นน้ำด้วยนะนั่นแหละเอามาใช้ก่อนนะส่วนโคโคมิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับผมว่าจะได้ช้าได้เร็วนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะจะเห็นได้ว่าตัวละครใหม่ๆช่วงหลังมานี้เนี่ยแทบทุกตัวนะครับจะมีสักเรื่อง2เรื่องนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจผู้เล่นนะครับหรือทำไมต้องดราม่าตัวละครตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่มันคือความจริงนะครับผมมันคือเรื่องจริงที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เติมเงินให้เกมเยอะๆนะครับหรือแม้แต่ผู้เล่นอย่างเรานะครับผมที่แบบอุดหนุนบ้างอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับผมว่าย่อมจะมีสิทธิ์สงสัยนะครับผมในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงลบหรือว่าเชิงบวกนะครับผมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมาพร้อมกับเหตุผลด้วยนะฮะ
ข้อถัดมานะครับผมเรทดรอปแย่เกินไปนะครับแหมเรื่องนี้พูด10วันก็ไม่จบนะฮะเรื่องนี้ผมว่ามันคือปัญหาให้ใหญ่มากๆในเกมนี้นะครับเพราะอาร์ติแฟกต์เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการทำให้ตัวละครที่เราอวยเก่งขึ้นนะครับทำความเสียหายได้มากขึ้นแต่ตาการดรอปเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่มากนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยใช้เพียงแค่160ต่อวันนะครับในการฟาร์มของคอมเมนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและของที่ได้เนี่ยก็มีได้ดีมั่งได้ไม่ดีมั่งนะครับคือแบบปนๆกันไปแต่ค่อนข้างจะไปทางแบบพลังชีวิตป้องกันนะครับไม่รู้จะออกมาทำไมแย่ๆนะไอ้2อันนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงนะครับผมก็คือใช้วิธีการซื้อเรซินนะครับผมแล้วก็ใช้จำนวนเข้าว่าเลยนะฮะโอเคถ้ามึงจะเกลือมานะครับเราก็เอาจำนวนไปกลบซะเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็ต้องพึ่งดวงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อให้จำนวนเข้าว่าเนี่ยมันก็ต้องใช้ดวงเข้ามาเป็นส่วนผสมนะฮะแล้วก็ผู้เล่นอย่างหลังมาเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เติบโตได้ไวกว่ามากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมคือเรื่องของเรทกาชานะครับที่ดวงนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับถึงเรทมันจะเขียนว่า 0.5 เท่านี้นะครับก็นั่นแหละคือตัวละครในเกมนี้มันมีมากกว่า20ตัวนะครับยังไม่รวมถึงอาวุธนะครับ4ดาว3ดาว5ดาวนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะครับก็สมมุติว่าอย่างตัวละครอย่างชีชีอย่างนี้บางคนอาจจะมีชีชีสักประมาณ C3 C4 C5 นะครับแต่กลับกันนะครับบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับชีชีอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับคือมันแทบจะขึ้นอยู่กับดวงเราทั้งหมดอยู่แล้วนะครับกับการที่เปิดหาตัวละครนะครับออกเป็นอาวุธอย่างเงี้ยใครอยากระบายนะครับการดุลเลทที่ประทับใจเนี่ยก็สามารถระบายมาได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับผมคือเบื่อเพราะว่าไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับข้อนี้หลายคนน่าจะคิดแบบเดียวกันนะครับเพราะถึงแม้ในเกมจะมีอะไรให้เราทำเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งบ้านเก็บไอเทมฟาร์มของตกปลาตัดไม้ว่ายน้ำปีนเขาเดินป่าล่าสัตว์เหนื่อยก็พักลงดันลงคนเดียวไม่ไหวก็ลงกับเพื่อนแต่ว่าทุกๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันมีจุดอิ่มตัวนะครับเช่นรางวัลที่ตั้งไว้นะครับเราได้รับรางวัลหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านในการน้ำชานะครับก็จะมี10เลเวลถูกไหมใครที่เลเวล10ไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้จริงจังกับเรื่องการแบบว่ามาคราฟเฟอร์นิเจอร์มาแต่งบ้านอะไรแบบนี้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งการตกปลานะครับถ้าเราแลกของหมดแล้วนะครับหรือว่ากิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องหมดไปนะครับก็คงไม่มีใครหาเวลาไปตกปลาใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆนะครับหรืออาจจะไม่ได้เข้าเกมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับ4เหตุผลที่อาจทำให้หลายๆคนเลือกเล่นเกม Genshin Impact นะครับคลิปนี้อาจจะดูไล่ยาวไปนิดนึงนะครับผมหากชอบยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่จากช่องนี้และฝากไปกดไลค์เพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับสำหรับติดตามข่าวสารและพูดคุยกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ